เทศไทยมีปืนใหญ่ประจำกองทัพมาตั้งแต่สมัยอยุธยาทั้งปืนใหญ่ประจำป้อมและปืนใหญ่ในสนามรบโดยแรกเริ่มนำเข้าปืนใหญ่จากประเทศตะวันตกอาทิโปรตุเกสฮอลันดาต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีการหล่อปืนใหญ่เองที่หมู่บ้านฮอลันดาในกรุงศรีอยุธยาโดยใช้วัสดุทองเหลืองจัดว่าเป็นปืนคุณภาพดีทัดเทียมกับที่หล่อในยุโรปปืนใหญ่ในสมัยโบราณถูกเรียกว่าสีหนาดปืนไฟเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์สำคัญในการป้องกันประเทศและต่อสู้กับข้าศึกมีการหล่อใช้ครั้งสุดท้ายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวปืนใหญ่โบราณแต่ละกระบอกที่จัดแสดงอยู่หน้ากระทรวงกลาโหมได้จัดเรียงหมวดหมู่ตามอายุและยุคสมัยพร้อมป้ายชื่อและประวัติจารึกความเป็นมาไว้บนแผ่นทองเหลืองกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย